คนฮือฮาโฟกัสพระอาจารย์บอกเอสกันตพงศ์แข็งแรงปัญญาดีมากร้อนแรงไม่มีหยุดสำหรับประเด็นเรื่องราวของพระเอกดังเอสกันตพงศ์สังกัดช่อง7ที่เกิดอาการวูบกลางงานอีเวนต์จนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนท่ามกลางความตกใจของแฟนๆและส่งกำลังใจไปให้หนุ่มเอสหนักมากขอให้เขาหายไวๆกลับมาหาลูกเมียให้ได้โดยตลอดเวลาที่เอสป่วยภรรยาของเขาคิตตี้คริสติน่าได้ออกมาอัปเดตอาการว่าหนุ่มเอสวิกฤตและต้องภาวนาขอให้เขาฟื้นไวๆซึ่งแฟนๆก็ช่วยกันภาวนาตลอดจนล่าสุดเพจดังของวัดดังย่านสมุทรสาครได้ออกมาอัปเดตรูปพระอาจารย์ไปเยี่ยมเอสซึ่งเอสในรูปอยู่ในชุดคนไข้มีสีหน้าสดใสและยกมือไหว้โดยมีภรรยาและคนอื่นๆร่วมเฟรมอย่างมากมายทำเอาหลายคนพากันสอบถามหนักมากว่าภาพจริงไหมก่อนจะบอกว่าดีใจจากนั้นชาวเน็ตเห็นรูปดังกล่าวก็เปิดปมอีกรอบว่าทำไมหายแล้วไม่อัปเดตทำเหมือนไม่อยากพูดทำให้คนเข้าใจผิดงานนี้หนุ่มเอสเลยโดนทัวร์ลงเบาๆและคนโฟกัสหนักมากว่าเขาจะบอกเรื่องราวตัวเองเมื่อไหร่งานนี้ในโลกออนไลน์ในรูปดังกล่าวชาวเน็ตได้พากันโฟกัสอีกข้อความของพระอาจารย์ที่มีการเขียนไว้ก่อนลบโพสต์ไปจากเพจด้วยข้อความว่าวันนี้พระอาจารย์ได้เยี่ยมพี่เอสเก่งมากแข็งแรงมากปัญญาดีมากทำเอาหลายคนสับสนหนักมากว่าตกลงเอสหายแล้วจริงๆแข็งแรงด้วยแต่ยังคงปิดเงียบต่อไปเพราะต้องการอะไรแล้วจะมีแถลงไหมถ้าไม่เป็นอะไรแล้วเป็นต้น